ในตอนที่เล่นหนังคนเหล็ก2ในปี1991นั้นเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเป็นหนุ่มน้อยวัยเริ่มแตกผ่านอายุแค่14ปีด้วยหน้าตาที่หล่อใสน่ารักทรงผมก็โคตรเท่แถมฝีมือทางการแสดงก็ไม่ธรรมดาพอหนังออกฉายเขาก็กลายเป็นขวัญใจผู้ชมทั่วโลกในทันทีชื่อเสียงเงินทองประเดประดังเข้าใส่หนุ่มน้อยที่ยังไม่ถึงวัยทำบัตรประชาชนและปีต่อมาก็ยังตอกย้ำความดังด้วยการนำแสดงในหนังสยองขวัญจากงานเขียนของสตีเฟนคิง Pet Cemetery 2หรือกลับจากป่าช้า2แต่หลังจากนั้นด้วยปัญหาการรับมือความดังในวัยเด็กไม่ไหวทำให้เอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเริ่มกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเชกเช่นเดียวกันกับดาราเด็กคนดังคนอื่นๆที่ความดังพาให้ชีวิตดิ่งเหวเช่นเจ้าหนูโฮมอโลนแมคโคเลย์คาวกินหรือลินเซ่โลแฮนที่ชีวิตออกทะเลแบบกูไม่กลับอีกเลยที่จริงแล้วเฟอร์ลองเป็นเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงซะอีกเขาเกิดเมื่อปี1977โดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเชื้อสายเม็กซิกันเอลินอร์ทอเรสและเฟอร์ลองเคยอ้างว่าเขามีเชื้อสายรัสเซียจากพ่อที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเขาเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของคุณแม่และได้รับการอุปถัมภ์โดยป้ากับน้าชายแนนซี่ทาฟูย่าและชอนเฟอร์ลองผู้ซึ่งจะกลายมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาในช่วงเริ่มต้นชีวิตการแสดงในปี1991ถึง1992หลังจากดังทะลุฟ้าจากบทจอห์นคอนเนอร์ในคนเหล็ก2แล้วเฟอร์ลองก็เริ่มกลายเป็นเด็กใจแตกมีเรื่องราวของเหล้ายาและเรื่องอื้อฉาวส่วนตัวมากมายทำให้อนาคตทางการแสดงของเขาเริ่มมืดมนลงเฟอร์ลองมีหนังดังเรื่องสุดท้ายในเครดิตคือ American History X ประกบเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันในปี1998และได้เล่นหนังทุนต่ำหรือในหนังเล็กๆมากมายหลายเรื่องและหลังยุคปี2000อนาคตของเขาในฮอลลีวูดก็ดิ่งเหวอย่างน่าใจหายจากนักแสดงเด็กอนาคตไกลในหนังบล็อกบัสเตอร์ในอดีตเขาได้กลายเป็นดาราหนังแผ่นที่เล่นแต่หนังที่ส่งตรงสู่วิดีโออย่างเต็มตัวและเขาเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับเหล้าและยาเสพติดจนสุขภาพร่างกายและหน้าตาที่เคยหล่อใสกลายเป็นหนุ่มหน้ากร้านโลกที่ไม่น่าคบหาไปในที่สุดในปี1998ได้มีการประกาศสร้างคนเหล็ก3สื่อและคนดูต่างพากันคาดว่าเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองจะได้กลับมาในบทจอห์นคอนเนอร์เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวงการอีกครั้งแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่านิกสตาลคว้าบทนี้ไปแทนเพราะผู้สร้างได้ถอดเขาออกจากหนังเนื่องจากพบว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนั่นคือการปิดประตูตายสำหรับการก้าวไปสู่โลกอนาคตในบทจอห์นคอนเนอร์ของเขาแม้ว่าคนดูจะยังรักและคิดถึงหนุ่มน้อยคนนั้นและอยากให้เขากลับมาเสมอและด้วยวัยที่สูงขึ้นกับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วนฉุและสุดโทมไม่เหลือสง่าราศีของจอห์นคอนเนอร์อีกต่อไปโอกาสที่จะกลับมาในบทนี้คงไม่มีอีกแล้วแต่แล้วในปี2019คนดูก็ต่างพากันตื่นเต้นเมื่อเจมส์คาเมรอนที่ได้สิทธิ์ในการสร้างหนังคนเหล็กกลับมาสู่มือประกาศว่าในหนัง Terminator Dark Fate ที่กำลังจะสร้างใหม่บทจอห์นคอนเนอร์ของเฟอร์ลองจะได้กลับมาก่อนที่จะต้องพากันผิดหวังอย่างหนักกับการกลับมาแบบอะไรไม่รู้แถมหนังยังเจ๊งระเนระนาดแม้จะได้ตัวแม่ของหนังอย่างลินดาแฮมิลตันในบทซาร่าคอนเนอร์ต้นฉบับที่กลับมาพร้อมกับตัวพ่อของหนังคนเหล็กอย่างอาร์โนชวาสเนกเกอร์ก็ตามซึ่งมันอาจจะเป็นการปิดฉากตำนานหนังคนเหล็กของพวกเขาทั้ง3คนในแบบที่จะไม่มีการกลับมาอีกเลยชีวิตของเฟอร์ลองนั้นเรียกได้ว่ามีปัญหามาตั้งแต่เกิดเพราะเกิดมาแบบไม่เคยเห็นหน้าว่าพ่อตัวเองเป็นใครในวัย15ปีหลังจากแจ้งเกิดในบทจอห์นคอนเนอร์แล้วชอนเฟอร์ลองน้าของเขาได้ทำการฟ้องร้องแจ็คคลีนดอร์แมกนักแสดงแทนและทิวเตอร์ของเฟอร์ลองข้อหามีความสัมพันธ์กับผู้เยาว์กับหลานของเขาแต่อัยการสั่งไม่ฟ้องในที่สุดและพวกเขาถูกแจ็คคลีนฟ้องกลับในปี1999หลังจากนั้นการถูกจับและการขึ้นโรงขึ้นศาลก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเฟอร์ลองปี2009ถูกราเชลเบลล่าภรรยาที่เขาแต่งงานด้วยฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายในตอนที่เขาเมายาปี2010ก็ถูกเบลล่าฟ้องในข้อหาเดิมสุดท้ายเขาถูกคุมประพฤติ3ปีเดือนตุลาคมปี2012ถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวคนใหม่โมนิก้าคีน่าพฤศจิกายนเดือนถัดมาถูกจับในข้อหาเดิมโดยโมนิก้าคีน่าคนเดิมมกราคมปี2013ถูกจับในข้อหาเดียวกันจากการถูกแจ้งจับโดยโมนิก้าอีกครั้ง
มีนาคม2013ถูกจับและถูกจำคุกเป็นเวลา6เดือนจากการทำร้ายร่างกายโมนิก้าซึ่งเลิกกันไปแล้วและการฝ่าฝืนข้อห้ามการเข้าใกล้ราเชลเบลล่าอดีตเมียเก่าเฟอร์ลองถูกจับอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนคนไหนก็ไม่รู้และหลบเลี่ยงการรายงานตัวระหว่างคุมประพฤติซึ่งมีระยะเวลา5ปีคราวนี้เขาถูกส่งไปบำบัดยาเสพติด90วันและต้องเข้ารับการบำบัดเรื่องการใช้ความรุนแรงอีก52สัปดาห์แถมถูกจำคุกอีก61วันบอกตรงๆว่าแอดนั่งแปลข่าวไปก็ละเหี่ยใจไปคนเรามันทำไมจะทำตัวเหี้ยได้เหี้ยดีเหี้ยซ้ำเหี้ยซากแบบไม่คิดจะกลับตัวกลับใจแบบนี้เลยนี่มันเหี้ยโดยสันดานไม่ใช่เพราะการหลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวละหมอนี่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอแม้ว่าจะถูกจับเข้าโปรแกรมบำบัดมาแล้วกี่ครั้งก็ตามโดยยาเสพติดที่ใช้ประจำคือโคเคนกับเฮโรอีนด้วยพฤติกรรมและการทำตัวแย่ๆแบบนี้แม้จะยังไม่ล้มหายตายจากวงการแต่ก็อยู่แบบไม่มีอนาคตอะไรเรื่องการที่จะได้กลับไปเล่นหนังใหญ่ๆบล็อกบัสเตอร์นั้นเลิกคิดไปเลยทำได้เพียงไปปรากฏตัวแวบๆฉาก2ฉากในหนัง The Green Hornet 2011และไปรับบทเล็กๆน้อยๆในซีรีส์ CSI New York รวมถึงการไปรับบทช่างเครื่องในซีรีส์ Star Trek Renegades ปี2015ที่ระดมทุนมาจากโปรเจกต์ Crowdfunding เพื่อสร้างและใช้ในช่อง YouTube แต่ก็ทำมาได้แค่ตอนไพลอตตอนเดียวเพราะถูกทางต้นสังกัดของซีรีส์ฟ้องต้องลบช่องและยกเลิกการสร้างไปในที่สุดมาถึงตรงนี้แล้วใครที่เป็นแฟนหนังและยังคิดถึงเขาอยู่แอดคงต้องขอบอกว่าคุณคงต้องตัดใจจอห์นคอนเนอร์ในหนังอาจรอดไปเป็นหัวหน้ากบฏได้ในหลายๆเวอร์ชันแต่จอห์นคอนเนอร์ของเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองนั้นคงไม่อาจก้าวไปในอนาคตอะไรได้อีกซึ่งการดับศูนย์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากคุณเทอร์มิเนเตอร์รุ่นไหนทั้งนั้นแต่เกิดจากเนื้อมือของตัวเขาเองล้วนๆ